begin with an end in mind ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเริ่มต้นที่จุดจบเริ่มต้นที่จุดจบคือคนที่มีพลังในชีวิตหรือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาต้องรู้ว่าเขาทำเนี่ยสุดท้ายภาพมันจะเป็นอะไรเขาพูดง่ายๆเขาจะรู้มีวิธีการจินตนาการ visualize นึกออกป่ะเขาไม่ได้ทำตามที่ว่าคนอื่นทำกูก็ทำตามใช่ไหมตอนม.3ผมคนก็บอกผมเรียนวิศวะผมก็ไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้มันดีหรือไม่ดียังไงผมไม่ตัดสินไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมมองภาพตัวเองว่ากูมองภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าวิศวะกูไปเป็นยังไงเนี่ยแต่ฉันมองภาพฉันเนี่ยมีความเท่เว้ยกูยืนคุมวงฝรั่งทั้งวงอันนั้นกูมองภาพได้ and the จุดจบแม่งกูรู้ว่ากูต้องการอะไรจุดจบคือกูต้องคุมวงฝรั่งทั้งวงกูจุดจบคือกูต้องฝรั่งด้วยนะนี่ภาพผมชัดขนาดนั้นเริ่มต้นที่จุดจบไม่ว่าคุณทำอะไรเริ่มต้นที่จุดจบคุณจะรู้จุดประสงค์ของชีวิตก็เหมือนกันคุณอยากจะรู้ไหมว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณทำการบ้านอันนี้มีเอ็กซ์ไซส์อันนึงนะผมทำแล้วไม่ชัดเจนกับชีวิตเลยคิดถึงวันตายตัวเองดร.สตีเฟนคาร์วีเขาแนะนำให้ทำนี้ก็คือว่าพวกฝรั่งเนี่ยเวลาวันตายของเขาบางงานศพเขาเนี่ยจะมีคนเข้ามาพูดเขาเรียก obituary obituary ก็คือไว้อะไรคำไว้อะไรกับเขากับคนคนนั้นให้คิดเป็นเรื่องแรงบันดาลใจไม่ใช่เป็นเรื่องเศร้านะเว้ยคิดเป็นเรื่องแรงบันดาลใจนะเว้ยคุณเงี้ยเอากระดาษมา1แผ่นนะแล้วก็วาดภาพฝันที่แม่งเจ๋งที่สุดอะบอกว่าตอนที่กูตายเนี่ยคนแม่งพูดอะไรถึงกูวะเนี่ยผมก็คิดเลยว่าโหเขาจะต้องตอนนั้นผมก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไงคือไปไม่ถูกแล้วนะเว้ยบอกตรงอายุ35โอเคป่ะ30อะไรกับ33เงี้ย33เหมือนตัวเองพีคสุดแล้วอะคือมองอนาคตต่อไปคือกูลงอย่างเดียวแล้วตอนนี้นึกออกป่ะคือผมอายุชนะการแข่งขันคอนดักเตอร์ที่ยิ่งใหญ่สุดตอน31แล้วกูไปไงต่ออ่ะเข้าใจป่ะถ้าคุณพีคตอน31แล้วที่เหลืออีก30 40ปีของชีวิตคุณทำอะไรชีวิตเหมือนกับไม่มีค่าชีวิตเหมือนกับว่าหมดพลังถ้าคุณแบบไม่รู้จุดประสงค์ของชีวิตคุณนะคุณจะไม่มีพลังคุณจะหมดพลังผมเอากระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วเขียนคนพูดถึงฉันว่าอะไรคนพูดถึงฉันว่าบัณฑิตนี่แม่งเปลี่ยนโลกบัณฑิตนี่แบบว่ามันมาเกิดในประเทศไทยแล้วมันทำให้ประเทศไทยแม่งไม่เหมือนเดิมเพราะคนไทยแม่งคนบัณฑิตนี่แม่งเป็นตำนานของประเทศไทยคนบัณฑิตนี่แม่งคนไทยจำชื่อ200ปีก็ยังจำชื่อได้เรียนนักเรียนก็เรียนชื่อของคุณบัณฑิตในเรื่องอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่มีใคร imagine มันก่อนไม่มีใครกล้าคิดมันก่อนแต่ผมมาเขียนไว้ในวันสุนทรพจน์วันตายว่าคนพูดถึงผมว่าอะไรคือถึงแม้ว่าไม่เกิดขึ้นนะเว้ยอย่างน้อยคุณมีจุดประสงค์เข้าใจป่ะมันไม่จำเป็นต้องมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกันในหัวก็พอแล้วมันเกิดขึ้นในหัวของคุณแล้วคุณแฮปปี้กับมันก็จบแล้วคุณอยู่ในโลกความฝันคุณก็พอแล้วเข้าใจป่าวคุณเวลาคนไปด่าคุณว่าคุณฝันเฟื่องมึงฝันมากขึ้นไปไม่ต้องสนใจถ้าคุณอยู่ในโลกความฝันของคุณนะแล้วคุณแฮปปี้กับมันนะสักพักหนึ่งแม่งจะเป็นความจริงมันจะเป็นแบบนี้นี่คือสูตรของโลกมันจะเป็นแบบนี้ไอ้พวกที่บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าฝันเฟื่องกันไปมึงดูความเป็นจริงบ้างคุณสังเกตนะพวกนั้นไม่เคยทำอะไรที่มันขยับโลกไปข้างหน้าเลยพวกนั้นคือทำงานไปวันๆทำงานไปวันๆแต่คนที่ไม่ขยับโลกไปข้างหน้ามันมีจินตนาการคำว่าในคำนี้มีเริ่มต้นที่จุดจบเนี่ยก็คือคำว่าจินตนาการนั่นเองคือคุณมองไปก่อนตกลงเนี่ยเจ๋งที่สุดที่คุณนึกได้เลยคุณจำคำนี้ไว้นึกได้ก็เนรมิตได้เขียนไปเนี่ยเอาทำป้ายติดบ้านห้องของคุณเลยถ้าคุณนึกได้คุณเนรมิตมันได้ในโลกนี้ไม่มีข้อจำกัดเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ